เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาชวนแต่งคัพเค้กเป็นรูปการ์ตูนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเบลก็ใช้คัพเค้กนะคะขนาดปากประมาณ7เซนนะคะแล้วก็จะใช้ที่ตักไอศกรีมค่ะขนาดประมาณ5เซนค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่ตักไอศกรีมนะคะตักครีมให้เต็มค่ะแล้วก็ปาดให้เรียบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้บนถ้วยคัพเค้กได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะก็จะใช้สีขาวนะคะเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่เรียบค่ะเราก็ค่อยๆใช้เกลียงตัวนี้นะคะเกลี่ยนิดนึงค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีค่ะเราก็ใช้ไพ่ได้ค่ะจะเอาไพ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆต่อไปค่ะแม่ก็จะใช้สีขาวนะคะตัดปลายถุงค่ะเราก็จะมาบีบเป็นหูค่ะเป็นหูสองข้างค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีเหลืองมาบีบจมูกค่ะต่อไปค่ะก็จะใช้สีดำมาวาดตานะคะแล้วเราก็วาดหนวด3เส้นค่ะก็จะใช้สีชมพูค่ะตัดปลายถุงมาบีบโบค่ะแค่นี้ค่ะเราก็ได้คิตตี้แล้วค่ะต่อไปค่ะเบลก็จะใช้สีชมพูนะคะอย่างตรงนี้นะคะเวลาที่เราตัดค่ะเขาก็อาจจะมีฟองอากาศนิดนึงนะคะเราก็เลือกมุมที่ให้เรียบนิดนึงค่ะตอนนี้ค่ะแบ็คก็จะทำเมโลดี้นะคะเดี๋ยวตรงหูนะคะเราก็จะตัดปลายถุงค่ะแล้วก็บีบขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะวาดหน้าเขาค่ะหน้าเขาก็จะเป็นวงรีแบบนี้นะคะแล้วเราก็ระบายสีขาวให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะวาดจมูกสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวาดโบสีฟ้านะคะบีบเป็นสามเหลี่ยมค่ะบีบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากเข้ามาเราก็จุดตรงกลางค่ะแค่นี้ก็ได้ไมล์เมย์แล้วค่ะต่อไปค่ะเมย์ก็จะใช้สีเขียวค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะก็จะมาทำเคโลนะคะเราก็จะมาบีบตาค่ะก็สีขาวค่ะตัดปลายถุงนะคะบีบตาสองข้างค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีดำวาดตาค่ะแล้วก็จะใช้สีชมพูค่ะบีบแก้มนะคะต่อไปก็จะใช้สีเนื้อค่ะต่อไปค่ะตัวนี้เบลก็จะใช้สีชมพูนะคะมาวาดหยักๆตรงผมค่ะตัวนี้จะทำตัว Little Twin นะคะเป็นตัวผู้หญิงค่ะเราก็จะมาวาดผมก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีชมพูข้างหลังให้ทั่วเลยค่ะเ
เราก็จะค่อยๆเกลี่ยค่ะถ้าใครไม่มีเกลียงนะคะเราก็ใช้ไพ่ได้เลยค่ะตัดเป็นอันเล็กๆค่ะแล้วเราก็จะมาบีบผมข้างหลังให้เขาเป็นหยักอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาวาดตรงผมอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีดำนะคะวาดตากับปากค่ะเดี๋ยวตัวตรงผมนะคะก็จะมีผมตั้งๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะก็จะมาทำตัวผู้ชายนะคะต่อไปค่ะผมผู้ชายนะคะก็จะใช้สีฟ้าค่ะเราก็วาดหยักๆเหมือนเดิมเลยค่ะสีฟ้าให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็วาดข้างหน้าอีกทีนึงทีนี้ก็จะได้หน้าผู้หญิงกับผู้ชายแล้วค่ะตัวนี้ก็ใช้สีขาวค่ะจะมาทำตัวชินนามอนโรลค่ะตอนนี้ค่ะก็จะใช้สีขาวนะคะมาบีบหูค่ะหูเขาก็จะบีบคล้ายๆเมโลดี้นะคะตัวชินนามอนนะคะเขาก็จะตาสีฟ้าค่ะตัวชินนามอนนะคะเขาก็จะหูยาวกว่าเมโลดี้ค่ะตอนนี้เบสจะบีบเติมอีกนิดนึงค่ะไปค่ะกับก็จะใช้สีเหลืองนะคะตัวนี้ก็จะมาทำตัวปอมๆค่ะตัวปอมๆค่ะเราก็จะบีบหูคล้ายๆเมโลดี้เลยนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะมาวาดตากับจมูกค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะบีบตรงหมวกเขาข้างบนค่ะต่อไปค่ะเบลก็จะใช้สีดำค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมาทำตัวแบทแบทนะคะเ
ตัวแบนๆนะคะเขาก็จะมีแฉกบนหัวนะคะ4แฉกค่ะเราก็ตัดปลายถุงค่ะแล้วก็บีบไปเลยนี่ค่ะเบลก็วาดทั้งหมด8คาแรคเตอร์นะคะน่ารักมากๆเลย